เอาละครับสวัสดีครับพบกับ Market Studio กับพาร์ทวิธีการทำภาพโดยเป็น Instagram UI อย่างนี้นะครับซึ่งมีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับว่าไอ้หน้าต่างอย่างเงี้ยจะเอาภาพไปใส่เนี่ยทำยังไงนะครับก็ต้องพูดเยอะเนาะก็ไปลองทำกันแล้วกันก่อนแล้วเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาครับก็ไซส์ที่จะลองทำให้ทาโอนี่ก็เป็นไซส์ขนาด A4 เหมือนเดิมครับแล้วก็เราจะลองเอาเขาเรียกว่าอะไรลองเอาภาพใส่นะครับก็จะเอาภาพเมื่อกี้เข้ามาเลยนะครับโอเคภาพนี้นะครับก็กดพื้นที่ก็ปรับขนาดภาพให้มันพอดีนะครับก็ใครจะแคปมาจากโทรศัพท์ตัวเองนะครับไม่ก็ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่อยากแคปใช่ไหมครับไม่อยากแคปก็เรียกว่าอะไรอ่ะไปหาโหลดใน Google ได้นะครับพิมพ์ว่า Instagram นะจะมีโอเคมันจะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับซึ่งมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเกินไปข้างบนใช่ไหมครับเราก็จะในส่วนของข้างบนอย่างนี้แล้วข้างล่างให้เกินมาทำไงเออวะอินเทอร์เฟซข้างล่างทำไงวะโอเคก็เลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีข้างล่างเป็นอินเทอร์เฟซข้างล่างอินเทอร์เฟซข้างล่างเหรอเราจะเน้นไหมเอาไว้ที่หลังละกันโอเคเราจะมาดูที่รูปก่อนก็เทคนิคการทำก็จะเป็นวิธีการถ่ายรูปว่าเราจะเอารูป2รูปเป็นรูปหน้าเราใช่ไหมครับก็ที่การก็ไม่น่ายากนะใช่ไหมก็น่าจะเป็นทำเป็นตารางนะก็วิธีที่หนึ่งนะครับทำเป็นตารางไม่ให้เป็นตารางดิทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมโอเคเราจะทำการใส่คลิปปิ้งมาแทนใส่สีแดงแล้วกันจะได้เห็นชัดโอเคทำช่องให้มันเท่ากันนะครับก็ตัดโอเคเท่ากันละก็ลากมาโอเคอย่างนี้นะครับก็เป็นอย่างนี้เอาละต่อไปก็ตากสับอันนี้นะครับมาอันล่างโอเคเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมก็เราจะดูนะครับเลเยอร์ซ้ายเลเยอร์ขวาเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับจะได้เห็นชัดว่าเราจะทำกันที่เลเยอร์นี้นะครับน้ำเงินโอเคก็วิธีการคือว่าเราจะทำให้เป็นภาพเราอยู่ในสีอันนี้ใช่ไหมครับก็นี่เป็น1วิธีนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะครับก็ถือว่าเราจะเอาภาพผู้โชคร้ายนะครับเช่นเอาภาพนี้มาโอเคจะเอามาใส่ลงในช่องครับก็ง่ายมากครับผมเราก็ปรับสเกลภาพกดจุดทันทีนะครับแล้วก็ทำการปรับสเกลภาพลงนะครับโอเคเราอยากให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนภาพมาที่ตรงนี้นะครับกดคลิกขวาแล้วก็เลือกCreate Clipping Mask นะครับภาพก็จะอยู่ข้างล่างแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างอีกรูปนึงนะครับเขียนงานเหมือนกันนี่แค่นี้ได้ภาพมาอย่างนี้แหละนะครับอันนี้เป็นหนึ่งวิธีนะครับก็มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันซึ่งที่นี้เป็นวิธีการที่ทำง่ายแล้วก็เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะเอาใส่ในอีกรูปหนึ่งนะครับจะเอาใหม่ว่าเราจะเอาเป็นภาพเมื่อกี้แหละแต่ว่าเราจะเอามาใส่ให้มันเป็น3ช่องให้มันดูดอาร์ตหน่อยเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบนึงนะครับเพลงครั้งนี้มันแลดูเป็นมีมิติมากขึ้นโอเคจะใส่อย่างนี้เข้ามาวะต้องเข้าแหละเราจะทำในช่องสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินก็คือในช่องสีน้ำเงินเนี่ยเราจะเอาภาพนี้ไปใส่แล้วก็เลื่อนภาพไปเลยที่สีน้ำเงินนะครับแล้วก็การเขียนคลิปปิ้งมาสก์นะครับโดยปุ่มคลิกแล้วก็คือปุ่มออโต้ขานะครับก็จะเป็นภาพนี้เห็นไหมง่ายด้วยก็สามารถเลื่อนภาพได้ตามใจชอบนะครับเป็น4ภาพก็ได้เอาช่องนี้ด้วยใช่ไหมครับเลื่อนภาพมาข้างบนก็กดออโต้ขานะครับก็คือวิธีเดียวกันคือคลิกขวาเลือกเขียนคลิปปิ้งมาสก์หรือไม่ก็
กดตอนเน็ตค้างอะไรอ่ะคอมค้างเดี๋ยวๆคอมค้างเอ้ยค้างจริงวะเนี่ยโอเคหายค้างละเอ้ยคอมค้างโอเคไปขวาแล้วเลือกเขียนคลิปมาเป็นภาพนี้ละไป2ช่องผมจะเอาภาพวิวมาใส่นะครับภาพวิวทำเนียบขาวมาปรับสเกลภาพนะครับต้องการก่อนเอาลองคิดโอเคเป็นต้นนะครับทำมาต่ออีกว่าช่องนี้อยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ลงมาได้เลยนะครับเราอยากพิมพ์ว่าแดงนี้แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมง่ายไหมง่ายไหมก็รูปวงกลมนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นหน้าเราก็สร้างรูปวงกลมนะครับก็สร้างมาอึชกลมไหมเนี่ยโอเคก็เลื่อนให้มันตรงนะโอเคตรงละเพราะว่าเราจะเอารูปหน้าเรามาใส่หน้าเราเอาหน้าบานๆของน้องเขาเอ้ยไม่หน้าบานนะครับของเขาน่ารักนะน้องแก้มใสนะครับแอบขโมยรูปมาใช้นะน้องคงไม่โกรธนะโอเคก็เริ่มตรงวงกลมนี้ครับดีเยอะๆนะครับตรงวงกลมนี้กดคลิกขวาแล้วเขียนคลิปมานี่นะได้เหมือนกันข้างบนจะเปลี่ยนชื่อยังไงก็ถ้าเกิดใครไม่มีฟอนต์ก็ง่ายๆครับก็สามารถลบได้เหมือนกันเนาะอยากลบอยากทำอะไรตัวเลขนี้ก็ใช้การลบนะครับเอาอย่างลบแล้วก็เปลี่ยนอยากเป็นอะไรก็เปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อกันเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวจะสร้างเลเยอร์มาหนึ่งเลเยอร์นะครับแล้วก็ถมตรงนี้นะครับโอเคอุ้ยเลือกสีกันโอเคไปที่เมทแล้วฟิลนี่เป็นการทำถมก่อนนะถมตรงนี้โอเคตรงไหนอีกก็ตรงนี้โอเคอุ้ยอ๋อผิดอันว่าละกดบวกโอเคบิดแล้วก็ฟิลเป็นสีขาวแค่นี้ก็จะไม่มีตัวเลขแล้วก็จะพิมพ์อะไรตามตัวชอบนะครับพิมพ์อะไรมันเป็นชื่อโปรไฟล์เป็นชื่ออะไรอ่ะส่วนเรื่องฟอนต์นี่ก็ไปลองหาเองนะครับว่าจะว่ามันใช้ฟอนต์อะไรไม่ต้องเอาฟอนต์เหมือนมากก็ได้นะแค่สีดำโพสก็ใส่เป็นตัวเลขใช่ไหมครับเป็นหกโพสโอเค follower คือคนที่มา follow เรากี่คน900 607โอเคเราไม่ถึง9คนอะไรอย่างงี้ following follow กี่คน follow 1คนโอเคไปเป็นช่อง description นะครับเล็กหน่อยทีมอะไรดีสวัสดีจ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นี่เห็นไหมก็แค่นี้ครับง่ายไม่เรียบร้อยครับทำก็ใครอยากทำเป็น IG แบบรวดเร็วความเร็วสูงแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรมาทำใช้แค่เทคนิคการใช้คิปปิ้งมาร์กนะครับก็เผื่อใครอยากลองทำอะไรแปลกๆก็โอเคใครมีน้องสายอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะมาสอนทำทีหลังมีตัวอย่างไว้ให้ด้วยก็ดีนะครับก็จะทำง่ายๆหน่อยนะครับก็เอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมซับสไครต์นะอย่าลืมซับสไครต์นะกดด้วยอีบ๊ายบายครับ
โอเคครับต่อจากเมื่อกี้นะก็ไม่มีใครทักเลยนะครับว่าเฮ้ยไอ้อินเทอร์เฟซข้างล่างกับ UI ข้างล่างไอ้เมนูข้างล่างมันหายไปว่าลืมอะไรโอเคเราก็ทำการ copy layer นะครับแล้วก็เดินมาที่บนสุดเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการเลื่อนข้างบนนะให้เราเห็นแท็บเมนูนะครับแล้วก็ทำการลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับก็ถ้าเกิดให้ Y ก็ใช้อันนี้นะครับแล้วก็คูมไปเลยอันนี้แล้วก็กดลบไปเลยครับลบไปเลยเดี๋ยวผิดอันแกกดลบได้เลยจึกอ๋อเอาใหม่ตรงนี้ก่อนโอเคคุมดำหมดเลยนะครับก็เอ้ยคุมดำสิพ่อโอเคกดลบก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปก็ถ้าเกิดซูมดูเนี่ยจะเห็นว่าตามช่องเนี่ยมันยังไม่ขาวนะยังไม่เนียนเท่าไหร่ก็ให้เลื่อนไปที่ระเยอร์อันเดิมนะครับระเยอร์ที่มันเป็นจริงแล้วก็สร้างระเยอร์สีขาวมาคุมไว้นะครับแค่นี้ก็สปาร์ซูมมาไปชัดแล้วก็เป็นสีขาวละโอเคก็ไม่น่ามีอะไรที่ต้องแก้เนาะก็ครบตำแหน่งก็สำหรับใครที่อยากใส่ไอ้ notification นี่ขึ้นมามีคนกด follow กี่คนคนกดไลค์กี่คนเนี่ยก็ไปหาไอคอนมาใส่กันเองแล้วกันนะครับก็โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็จบลงจริงแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับที่ติดตามนะครับก็มาย้ำอีกรอบนะว่าอย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับเพื่อจะติดตามคลิปต่อไปนะครับก็อยากให้ทำอะไรอยากสอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับมีคำติชมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ลากันไปจริงๆแล้วเลยครับก็สำหรับวันนี้ก็ see you next day ครับสวัสดีครับ